รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการของเราในวันนี้นะคะเราจะเดินทางออกนอกตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะมุ่งหน้าสู่อำเภอถลางค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมค่ะไปดื่มด่ำกับความสดชื่นทั้งในเรื่องของทัศนียภาพความสวยงามและความสมบูรณ์แบบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาจากความเข้มแข็งความร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะสาวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปดูวิถีชีวิตชุมชนนะคะซึ่งที่นี่เราอยู่กันที่หมู่ที่4บ้านพาราตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะประมงพื้นบ้านที่นี่ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมจะได้เจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะที่นี่บ้านพาราค่ะบ้านพาราชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ในตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งถือว่าชุมชนแห่งนี้ติดอันดับต้นๆของชุมชนที่ทางหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลแนะนำในการประกอบอาชีพประมงท้องถิ่นให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ให้พื้นที่ตรงนี้มีความยั่งยืนซึ่งนอกเหนือจากการทำประมงแล้วจะเป็นเลือกหนึ่งทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวค่ะได้มาท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกับวิถีชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะครับสำหรับอ่าวพาราแห่งนี้นะครับการทำประมงส่วนใหญ่ก็เป็นการทำประมงพื้นบ้านนะครับใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออวนจมปูนะครับเครื่องมือลอบปูแล้วก็ข่ายล้อมปลากระบอกเครื่องมือเบ็ดตกปลาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ชาวประมงในอ่าวพาราแห่งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย4ชุมชนนะครับตั้งแต่บ้านแหลมทรายบ้านพาราบ้านอ่าวกุ้งแล้วก็หลังแดงนะครับ4ชุมชนก็ทำมาหากินด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็อยากให้วิถีชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่อยากที่จะพัฒนาให้มันก้าวกระโดดนะครับนี่คือความต้องการของพี่น้องชาวประมงเราก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเครื่องมือที่ผิดกฎหมายนะครับให้หมดไปหลังจากนั้นเราก็จะมีการพัฒนาฟื้นฟูในเรื่องของทรัพยากรควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงนั้นในอนาคตเราหวังว่าจากการที่เราทำความเข้าใจในวิธีการทำประมงแล้วก็นำสัตว์น้ำมาปล่อยเพิ่มในพื้นที่นำเรื่องของการสร้างแหล่งอาศัยไม่ว่าจะเป็นสังเชือกหรือบ้านปลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลในด้านบวกของการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้ำในอนาคตในการจัดกิจกรรมวางบ้านปลาหรือสร้างเชือกนะครับเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างดีในการมาช่วยกันทำกิจกรรมนั้นก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้เราได้ก้าวผ่านเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมือนะครับคนในชุมชนบ้านพาราและชุมชนข้างเคียงเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็อยากเห็นวิถีชีวิตเดิมๆนะครับแต่ว่ามีการพัฒนาก็คือยังคงความเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านแต่ว่า
มีการพัฒนาในเรื่องของผลผลิตเมื่อก่อนจับปลาได้มาก็อาจจะขายในราคาที่ต่ำนะครับนั้นเราจะทำอย่างไรว่าสัตว์น้ำเมื่อชาวประมงจับมาแล้วเนี่ยสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องมีการอบรมในเรื่องของการแปรรูปหรือการแพ็กเกจจิ้งนะครับการใช้บรรจุภัณฑ์อีกต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความสดนะครับที่จะให้เขาเนี่ยมีรายได้จากการทำประมงให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อไปในโอกาสข้างหน้าครับอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยของชุมชนแล้วก็ของการพัฒนาอ่าวพารานะภูเก็ตเรามีการท่องเที่ยว2มิตินะครับในมิติที่ท่องเที่ยวชมความสวยงามธรรมชาติของท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะต่างๆหรือการดำน้ำดูปะการังแต่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยววิถีชุมชนเนี่ยนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพี่น้องในที่นี่ว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาชมวิถีชีวิตสามารถลงเรือนะครับไปดูการทำประมงสามารถที่จะมาพักค้างเพื่อให้เห็นความเป็นอยู่นะครับแล้วก็อยากทานอาหารสดๆที่นี่เราก็สามารถรองรับในสิ่งเหล่านี้ได้ครับนอกเหนือจากการสร้างรายได้ที่มาจากการทำประมงแล้วรายได้อีกทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่นี่ก็คือรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวค่ะซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานค่ะได้เข้ามายื่นมือในการแนะนำให้ชาวบ้านพาราแห่งนี้ได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนตนเองโดยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือหางยาวชมความสมบูรณ์ของป่ากงกลางดูวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านการตกปลาการนั่งเรือชมเกาะแก่งต่างๆการทำกิจกรรมร่วมกันการร่วมกันทำธนาคารปูม้ารวมไปถึงการสร้างบ้านปลาและการทำสังเชือกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเด่นของบ้านพาราแห่งนี้ค่ะสังเชือกหรือว่าหญ้าทะเลพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มาแต่อดีตเป็นเครื่องมือในการดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการทำประมงโดยการทำสังเชือกหรือทุ่นปะการังเทียมทิ้งไว้ในทะเลเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กนอกจากนี้ค่ะเรายังได้ประโยชน์ทางอ้อมของสังเชือกก็คือการป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่เช่นเรือประมงอวนลากมาทำการประมงในเขตน่านน้ำห่วงห้ามได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าศาลาชุมชนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดรวมตัวกันของชาวบ้านค่ะเมื่อเขามีเวลาว่างนะคะเขาก็จะมานั่งรวมตัวกันที่นี่ค่ะมาปรึกษาในเรื่องของการทำประมงและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือการที่จะมาช่วยกันค่ะในเรื่องของการทำสังเชือกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะนำคุณผู้ชมไปเจอในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนจะทำยังไงบ้างนะคะสาวมีนัดไว้นะคะกับป้ารีดและก็บังเลาะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความเป็นมาของสังเชือกนี่มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างในตั้งแต่เรารู้จักกับมันมาส่วนตัวรู้จักสังเชือกมา10กว่าปีที่แล้วที่สงขลาที่สะพานเปรมที่โครงการ อนุรักษ์ปลาพยูนและก็สัตว์น้ำต่างๆให้มีปริมาตรมากขึ้นและก็ได้ทำบ้านปลาทำซุ้มปลาให้ปลามาพึ่งอาศัยและก็ทำคิดว่าจะทำสาหร่ายเทียมเป็นสังเชือกเมื่อก่อนเป็นสังหมึกนอกแล้วลูกปลาไข่หมึกมาวางแล้วก็ทำอย่างไรมันถาวรแล้วก็ได้แนวคิดมาจากฝั่งนู้นแล้วก็มาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็พวกพี่ๆปะๆบางๆเขาได้ไปอบรมไปสัมมนาจากทางราชการแล้วก็ได้รู้ว่าข้างนอกเขาทำกันยังไงแล้วก็ได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันผลิตช่วยกันทำโดยได้งบประมาณจากทางราชการที่ขอให้
เชือกให้อุปกรณ์มาต่างๆครับผมเชือกก็จะเป็นเชือกใหญ่ยักษ์ครับเพราะความคงทนอายุของเขาอยู่ใต้น้ำมันมากพอไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีกว่าจะบุกสลายไม่เหมือนทางมะพร้าวทางที่เขาไปทำสางหมึกสางปลากันอ่ะค่ะคือจะถามว่าตอนนั้นก็คืออยู่ในพื้นที่อ่าวไทยครับผมนำความรู้จากอ่าวไทยมาใช้ในฝั่งอันดามันว่าครับผมแต่ว่าตอนที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านในการที่จะมาฝึกทำสางเนี่ยเราบอกกับชาวบ้านยังไงบ้างคะตอนนั้นก็แนวทางแรกๆก็พื้นฐานของชาวบ้านได้ไปอบรมในฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันก็ได้เริ่มทำมาหลายปีแล้วแต่ภูเก็ตเราอ่ะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวบุคคลที่จะมารวมกันน่ะผลิตให้กับธรรมชาติมันน้อยครับก็เลยมารวมกลุ่มกันได้ก่อขึ้นโดยได้สนับสนุนจากประมงจังหวัดประมงในพื้นที่และก็หน่วยงานราชการต่างๆครับผมก่อนที่เราจะมาทำซังเชือกเนี่ยเราก็ไปสำรวจก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะวางซังมีความลึกของน้ำประมาณไหนแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นแล้วก็มาคำนวณว่าเราจะให้สูงเท่าไรในระดับใต้น้ำถ้าน้ำลึกยิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่น้ำตื้นเราก็ไปตามสิ่งแวดล้อมของเขาเราก็ทำของเทียมไปล่อเขาให้เขาได้มาพึ่งมาอยู่ครับผมแล้วก็มันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ปลาต่างๆก็ได้มาอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการทำนะคะอยากให้บางเล่าเป็นลำดับขั้นตอนหน่อยค่ะว่าเราไปได้เชือกมาจากไหนแล้วขั้นตอนที่หนึ่งเราทำยังไงเชือกอุปกรณ์ต่างๆก็ได้สนับสนุนของทช.มั่งของกรมประมงมั่งนะประมงจังหวัดประมงในพื้นที่และก็หน่วยงานทางราชการของเทศบาลมั่งที่มาสนับสนุนแต่ที่เขาสนับสนุนจะเป็นสิ่งของจะเป็นสิ่งของและก็เลยสนับสนุนเชือกไม้เมื่อทำเรื่องไปก็สนับสนุนเชือกมาให้และก็ให้ชาวบ้านและกลุ่มที่คิดว่าจะอนุรักษ์ฟื้นฟูมารวมกลุ่มกันทำครับผมค่ะแล้วเราใช้เวลาไหนคะที่เราจะได้มานั่งรวมกลุ่มกันทำเนี่ยค่ะก็ตกบ่ายเลิกงานเลิกการก็บ้านผมก็เรียกหลังมักริบอย่างน้อยก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มสองชั่วโมงเจ้าเวลาคอยมาเจอพบทำกันก็คือยึดความว่างของแต่ละคนเป็นหลักว่าหากใครมีความสะดวกแล้วไม่ติดภาระงานภาระการก็มาเจอกันตรงนี้ก็เหมือนเราเองแล้วเราใช้เวลาทำกี่วันคะกว่าจะเอาซังเชือกที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วไปวางในทะเลค่ะหนึ่งเส้นหนึ่งชุดก็อย่างน้อย1วันเต็มๆครับเพราะขั้นตอนมันก็หลายขั้นตอนอยู่ตั้งแต่ตัดเชือกยาวเปล่าตามปริมาณแล้วก็มาทำเป็นห่วงเริ่มทำเป็นห่วงแทงห่วงแบบนี้ครับผมแทงห่วงเริ่มแทงห่วงเป็นแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ง่ายๆก็เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นท่อแป๊บ PVC ธรรมดานี่เมื่อก่อนใช้ไม้แทงกันแล้วก็แทงเชือกตามเดี๋ยวนี้ก็แทงไปแล้วก็เอาเชือกนำก็เริ่มพอเป็นห่วงครับเป็นห่วงเมื่อก่อนมันจะเป็นเชือกเปล่าๆเป็นเชือกเปล่าใช่ไหมก็คืออันนี้เราก็ตัดมาตัดมาก็พอประมาณนะพอประมาณแขนหนึ่งประมาณนี้กว่าหนึ่งครับผมพอได้เส้นแม่ของมันใช่ไหมเราก็กะระยะของเขาว่าอย่างไรสมดุลหรือไม่แล้วก็คลายเชือกออกมาแล้วก็แทงเข้าไปครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ครับผมแล้วก็เอาตัวนี้แทงเข้าไปครับผมเมื่อก่อนพอแทงรูเสร็จก็เอาเชือกนำแต่เดี๋ยวนี้ใช้เป๊บมันง่ายกว่ามันไวกว่าแล้วก็มันแม่นั้นด้วยแล้วทีนี้เราก็ครับผมพอหลังจากนั้นเราก็คลายครับผมเราก็คลายฝั่งนี้ทำได้ได้ทำได้สองครั้งเลยก็คือแกะออกมาแกะออกมาทุกเส้นเลยใช่ไหมครับผมแกะออกมาเป็นเกลียวแกะออกมาจะเป็นทุกเส้นเลยครับผมแกะออกมาแบบนี้ครับผมตามที่ขั้นตอนพอเริ่มแกะแบบนี้แล้วก็เราเอาไส้ในของเขามาผูกเพื่อความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของเขาไม่ให้หลุดนะเราก็ผูกปกติของเขาครับผม
ันนี้มันจะอยู่ในทะเลได้นานแค่ไหนอะคะเชือกในใยยักษ์นี้กว่ามันจะสลายตามธรรมชาติอย่างน้อย45ปีแล้วก็ถ้าอยู่ในน้ำมันก็อาจจะมากกว่านั้นครับมันไม่เหมือนทางมะพร้าวที่ไปอยู่3เดือน6เดือนแล้วมันก็อันนี้มันเป็นของธรรมชาติอ่ะนะคะครับผมครับผมมันก็ค่อยๆที่จะย่อยสลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมค่ะอันนี้เราเคยไปสำรวจไหมคะว่าหลังจากที่เราเอาตัวซังพวกนี้ลงไปแล้วค่ะปลามันเข้ามาอยู่เยอะไหมหรือว่าปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนบ้างหรือเปล่าครับผมแต่ก่อนบางที่ที่ไปวางมันเป็นเลนเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรไหมพอไปวางซังเชือกสองอาทิตย์แรกก็จะมีพวกไข่หมึกมาเกาะมาอยู่มาปล่อยเป็นที่พึ่งของสัตว์แล้วก็ลูกปลาต่างๆก็เริ่มมาอยู่แล้วก็ปลาใหญ่ที่มีขนาดที่จะใช้ได้ก็มาอยู่แล้วก็เราก็เอาไปตกภายใน15วันถึง60วันเราก็ได้ประโยชน์จากเขาแล้วครับผมทีนี้ย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนยังไงบ้างก็กล่าวตักเตือนแล้วก็แนะนำแล้วก็ให้รู้ว่าควรหรือไม่ควรถ้าเอากฎหมายมาใช้กับประมงชาวบ้านก็ไม่รับฟังหรอกใช่ไหมอยู่ที่การปลูกจิตสำนึกของเขาว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรมากน้อยแค่ไหนเห็นเกตัวแค่ไหนก็แค่นั้นละอายใจแค่ไหนครับผมหลังจากที่ได้เรียนรู้การทำซังเชือกแล้วนะคะวันนี้เรามีโอกาสมุ่งหน้าลงสู่ทะเลอ่าวพาราไปค้นหาคำตอบกันค่ะว่าจากการร่วมมือกันของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการวางบ้านปลาหรือการทำซังเชือกและเอาซังเชือกไปวางในทะเลจะช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลแห่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตรงจุดข้างหลังบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่ชาวประมงพื้นบ้านรวมถึงชาวบ้านนะคะได้เอาซังเชือกที่เขาทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาลงไว้ในบริเวณนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้ประมาณ15วันนะคะถ้าเราจะมาตรงนี้นะคะเราก็จะได้สังเกตเห็นว่าตรงซังเชือกเองนะคะก็จะมีพวกไข่หมึกหรือว่าไข่ปูหรือรวมไปถึงปลาตัวเล็กๆนะคะก็จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้ประมาณ 1-2 เดือนค่ะชาวบ้านก็เริ่มหาปลาในตรงนี้ได้แล้วล่ะค่ะนี่คือความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำด้วยความรักและความหวงแหนทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชุมชนที่หวังให้อนาคตลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากธรรมชาติที่มาจากความร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนนั่นเองค่ะขุดโครงมาก่อนพระบินพระขุดโครงมาให้ตั้งแต่ชาวบ้านเข้ามาอยู่ปลาเยอะก่อนเพราะว่าเป็นโครงน้ำลึกบ้านนี้ตื่นมาแล้วตื่นมาจนว่าลงคลองไม่มีปลายี่ปลาไม่มีพายุเลยน้ำตื่นขึ้นกันน้ำบกคงมันจะลุงก็ปล่อยน้ำเสียพอปล่อยน้ำเสียแล้วก็ลูกปลาก็ตายมันไม่อยู่เลยความบินไปได้มากเลยเพราะว่าปลาก็ทำเสียให้มันผักผิงอยู่เลยก็เรามันก็ทางห้วนเอาไว้ตรงนั้นไม่เอามาถ้าว่ามันหล่นจากนั้นไปเราก็จับมันก็ต้องช่วยกันดูแลถ้าไม่ช่วยกันดูแลนี่ก็มัดไม่มีอะไรจะกินต่อไปข้างหน้าเด็กๆหลุนล่างให้เปล่าเลยนั่นเองคนแกทำประมงพื้นบ้านนี่ก็เหมือนกันคนแกทำประมงต้องให้รับผิดชอบตัวนี้ด้วยว่ามันจะมัดไปต่อไปข้างหน้ามันจะไม่มีเลยถ้าเราไม่นั่นอะไรแต่อยากจะให้เรามีให้มีความร่วมมือเลยก็ให้ดูแลไอ้ชัดเกยุนในลีนี่เลยเป็นปลาเป็นปูเป็นห้อยก็ตาเฉยมันในพี่น้องต่างเป็นทางทั่วประเทศได้แต่ว่าให้มาตรงนี้ได้แต่ว่าไม่ให้ทำลายทิ้งไว้เราทั้งนั้นเข้ามาได้
บ้านพาราตำบลป่าครอกอำเภอทะลางจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่ายกย่องของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเหนียวแน่นของชุมชนมีความร่วมมือกันของชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆจนสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเกิดมิติใหม่ขึ้นนอกเหนือจากการมาอาบแดดแล้วการท่องเที่ยวชุมชนการมาสัมผัสกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติในอำเภอทะลางแห่งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจของอำเภอตะหลางเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ซีกนะครับฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นชายหาดอัดทรายที่เป็นการทับถมของตะกอนจะมีพืชและปลาทางทะเลมากจะมีปล่อยจักตีนมีสัตว์น้ำมากแล้วก็คลื่นไม่แรงทำให้ประชาชนสามารถที่จะลงเรือหาปลาได้ตลอดเป็นอ่าวด้านในส่วนฝั่งตะวันตกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลลึกนะครับน้ำจะใสสวยงามเป็นชายหาดที่นิยมเช่นชายหาดไม้ขาวชายหาดในยางชายหาดในทอนบางเทาหรืออัศรินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวนอนอาบแดดแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำหรือหาปลาจับสัตว์น้ำได้แบบฝั่งตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของฝั่งตะวันออกก็คือการมีร้านอาหารที่มากมายแล้วก็มีวัตถุดิบที่สดนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลรักษาเราก็เน้นเรื่องของการให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องของการประกอบอาชีพที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์น้ำของปะการังและก็ของทะเลนะครับแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างเรื่องความไม่พร้อมของเครื่องมือหาปลาของชาวพื้นที่นะครับทางราชการโดยอำเภอและก็ทางจังหวัดเนี่ยจะใช้วิธีการส่งเสริมแนะนำมากกว่าการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมแนะนำในที่นี้ก็คือการให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็มีส่วนร่วมกับการดูแลโดยเฉพาะป่าชายเลนป่าโครงกลางนะครับโดยทำโดยส่งเสริมกันทำกิจกรรมกันท่องเที่ยวชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยประกอบธุรกิจต่อเนื่องเช่นว่าปั่นจักรยานมาถึงพื้นที่ชายทะเลมาทางทะเลก็ไปแคนูหรือไม่ก็ล่องเรือหรือเดินชมปากเดินชมป่าชายเลนได้ตามเส้นทางธรรมชาติที่กำหนดไว้นะครับครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าท่านรู้จักเกาะภูเก็ตเป็นอย่างดีแต่ท่านอาจจะไม่รู้จักอำเภอตะหลางท่านอาจจะไม่รู้จักของท่าจัดชัยไม้ขาวหรือในยางหรือป่าครอกนะครับพื้นที่ของเราทุกตำบลในชายทะเลนั้นเป็นความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับการพัฒนาการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีโรงแรม5ดาว6ดาวมากมายแล้วก็อยู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านให้มีเรือหางยาวการอยู่ริมชายทะเลเก็บปลาเก็บอาหารจากทะเลมาประกอบอาชีพการทำปลาแดดเดียวหรือการทำเลี้ยงกุ้งต่างๆเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่จริงอยู่จริงๆและก็ไม่เสียแซงนะครับท่านได้มาเห็นพักโรงแรมหรูๆก็ได้หรือมานอนรีสอร์ทเล็กๆตามชายทะเลก็ได้และที่สำคัญคืออยากท่านมาลิ้มรสของวิถีชีวิตจริงๆล่องเรือไปแคนูและก็การไปดูอาชีพพื้นบ้านการทำผ้าบาติกการทำปลาแดดเดียวหรือการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการทะเลการทำประมงน่าสนใจแล้วก็ท้าทายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยครับไม่อันตรายเพราะที่นี่ทะเลในหน้าฤดูการท่องเที่ยวนี่ถือว่าทะเลสวยมากน่าเที่ยวจริงๆครับขอเรียนเชิญทุกคนมาเที่ยวนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่น่ามาเยี่ยมชมมาท่องเที่ยวมาสัมผัสกับความน่ารักของชาวบ้านที่นี่ค่ะหากใครต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของสังคมเมืองหลีกหนีปัญหาความเร่งรีบหลีกหนีปัญหาการจราจรที่นี่ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนค่ะรับรองว่าคุณจะประทับใจจนไม่รู้ลืมกับบ้านพาราแห่งนี้ค่ะตามคำขวัญของชุมชนที่ว่าอ่าวพาราน่าอยู่น่าเที่ยวอ่าวเดียว2ตำบล4ชุมชน3หมู่บ้านอย่าลืมนะคะมาภูเก็ตครั้งใดแวะมาที่บ้านพาราตำบลป่าครอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะมาที่นี่แล้วต้องบอกว่าจุใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไม่เพียงแต่จะพบในเรื่องของชายหาดที่สวยงามแล้วนะคะวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแบบนี้แล้วก็ความน่ารักของผู้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะมาสัมผัสได้ค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ